นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าATHCHANNEL Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะคะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการ react series เรื่อง The Loyal Pin นะครับผมหรือ Pin Park EP ที่ 7ตอนนี้นะครับผมคุณอนินต้องกลับไปอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่า EP นี้เนี่ยตอนช่วงท้ายๆ EP จะกลับมาหรือเปล่านะครับผมต้องรอดูกันนะครับผมแล้วกลับมาจะเป็นยังไงเห็นมีคนทิ้งว่าแบบว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะดราม่ารัวๆเลยนะพี่แฮมต้องเตรียมใจไว้ด้วยโอเค16ตอนเนาะยาวๆกันไปเลยนี่แค่เพิ่งผ่านมา7ตอนเองยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับผมดราม่าจะรัวขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง IDOLFACTORY ที่อนุญาตให้รีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ The Loyal Pin ครับผม Pin Park EP ที่ 7ครับไปเลยอนินคะอนินร้องไห้เลยอ่ะคุณปิ่นเป็นไรคะฝันเหรออันนี้ยังไม่ได้ทิ้งหญิงไปใช่ไหมคะเราอยู่นี่กับคุณปิ่นไม่ได้ไปไหนไม่ร้องนะคะคุณเป็นยังปวดคอหรือไม่คะก็คือฝันว่าเขาจากไปแล้วอยู่ใกล้อนินหญิงก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะหญิงขอโทษนะคะที่ทำให้อนินทรงเป็นกังวลอย่าตำหนิตัวเองสิคะเรารู้ว่าคุณเป็นนั้นพยายามมากเหลือเกินแล้ว เช่นนั้นตอนนี้อนินอยู่กับหญิงทั้งคืนได้ไหมคะค่ะคืนนี้อนินจะเป็นฝ่ายดูแลคุณปินเองแต่ตอนนี้คุณปินต้องกินอะไรแล้วนะคะกินโจ๊กก่อนนะคะจะได้กินยาหญิงจะกินก็ต่อเมื่ออนินป้อนอย่างนี้ได้สิคะอยากให้อนินป้อนด้วยอะไรดีคะถ้าอนินไม่กลัวติดไข้หญิงก็สุดแล้วแต่อนินเถิดค่ะหญิงปิ่นเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะป้อนด้วยเช้านี่แหละค่ะดีแล้วเดี๋ยวนี้ยั่วเก่งนะคะหญิงปิ่นลุกเรียบร้อยหายไปไหนโยกอะไรอยู่กับแฟนอนินทำอะไรคะเช็ดโจ๊กไงคะโจ๊กมันเลอะปากคุณปิ่นอนินไข้คุณปิ่นลดแล้วนี่คะอนินใช้วิธีนี้วัดไข้ได้ด้วยหรือคะได้สิคะเก่งกว่าหมอหรือจะให้อนินวัดตรงไหนอีกไหมคะหญิงเป็นหายดีแล้วเหรอมานั่งตากลมเช่นนี้เดี๋ยวก็ป่วยไข้ไปอีกหรอกดีขึ้นแล้วเพคะเช่นนั้นก็ดีแล้วและเหตุใดวันนี้หญิงปิ่นจึงไม่ได้ไปอยู่กับท่านหญิงอนินเล่าวันพรุ่งท่านหญิงก็เดินทางแล้วท่านหญิงอนินเสด็จไปประทับกับเสด็จเพคะคงอยากจะใช้เวลาอยู่กับพระธิดาให้มากก่อนจะไม่เจอกันอีกหลายปีฉันชอบความเก๋ของท่านหญิงปัดมากท่านอาเพคะจะเป็นไรหรือไม่หากหญิงจะขอท่านอาไปค้างคืนที่ตำหนักสนเพคะหญิงอยากช่วยท่านหญิงอนินจัดกระเป๋าเพคะไปเถอะอาไม่ขัดข้องอะไรเดี๋ยวหญิงปิ่นก็จะไม่ได้เจอกับท่านหญิงอนินแล้วไปใช้เวลาให้เต็มที่เถอะข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นหญิงเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะเพคะค่ะหญิงแยกเสื้อโค้ทกันหนาวไว้สวมตอนเสด็จถึงสนามบินไว้ให้เรียบร้อยแล้วหยูกยาหญิงก็เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะคะอนินดูแลตัวเองได้คุณปิ่นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะไม่ห่วงได้อย่างไรคะรักมากย่อมห่วงมากแต่อนินนั้นรักคุณปิ่นมากกว่าใจคออนินจะยอมให้หญิงรักอนินมากกว่าสักครั้งไม่ได้เลยหรือคะเช่นนั้นก็ได้ค่ะเอาผ้าที่ปักไปวันนี้เพิ่งปักมาเป็นปอกหมอนเหรอหรือว่าอะไรหญิงทำเองกับมือด้วยหัวใจของหญิงอนินนำไปใส่หมอนที่นั่นอนินจะได้รู้สึกเหมือนมีหญิงนอนด้วยทุกคืนงามนะเราคงฝันถึงคุณปิ่นทุกคืนแน่ๆ วันก่อนหญิงได้ยินคุณประณดพูดว่าอมหินเสน่ห์แรงเหลือเกินมีทั้งไทยฝรั่งตามจีบอนินไม่หยุดหญิงกังวลเหลือเกินค่ะคนเป็นก็ไม่ใช่ย่อยนะคะไม่ใช่ว่าอนินกลับมาจากอังกฤษคนเป็นจะแต่งงานกับคุณเกื้อเสียแล้วนะคะหญิงนั้นปฏิเสธทุกคนชัดเจนแล้วค่ะและอนินเล่าค่ะกลับไปค่ะอันนี้ต้องบอกทุกคนนะคะว่านินมีคนจับจองแล้วคิดดูก่อนค่ะอุ๊ยเห็นที่หญิงคงต้องตีกลางไว้ทั่วเนื้อตัวของนินกลับไปที่นู่นอนินจะได้ไม่เที่ยวเล่นสุกซนกับคนอื่นจะรออะไรล่ะคะลุคของหญิงปิ่นเปลี่ยนไปเยอะมาก หญิงปิ่นไม่ธรรมดาเลยลูกดูต้องเป็นคนอ่อนแบบว่าอ่อนเรื่องนี้สิถ้ามาดูแกเป็นคนช้ำชองเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีตายปกติคนเราเรียนรู้จากการมีอะไรแบบนี้มันก็คือเกิดจากการเห็นแล้วก็ทำตามๆกันหรือว่ามีรูปแบบให้เห็นถูกปะมันไม่ใช่แบบว่าจะด้นไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยแปลกใจที่ว่าแบบว่าทำไมหญิงปิ่นถึงแบบว่าดูช้ำชองดูเก่งขึ้นมาทันทีพอยุคนั้นไม่ได้มีโซเชียลอะไรอย่างนี้นะวันนี้ท่านหญิงจะเสด็จไปแล้วจริงๆหรือไปคะมื้อนี้จะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่ปริกจะได้ทำถวายท่านหญิงใช่ไหมเพคะปริกเราแค่ไปเรียนไม่ได้ไปตาย ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอกันอีกปริกเสียใจนี้ไปคะขนาดปริกยังเสียใจขนาดนี้แล้วคุณหญิงปิ่นจะเสียใจถึงเพียงไหนแล้วนี่คุณหญิงปิ่นจะไม่มาส่งท่านหญิงจริงๆหรือเพคะเด็กไม่เห็นคุณหญิงปิ่นเลยคุณปิ่นบอกเราแล้วว่าจะไม่ไปสั่นเราคุณปิ่นไม่อยากเห็นเราจากไปบอกเมื่อคืนบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆแต่บ้านก็คือเก่าอ่ะต้องให้แม่บ้านมาทำทุกวันปิ่นไม่นอนเด้อค่ะพรุ่งนี้หญิงคงทำใจไปส่งอนินไม่ได้หญิงไม่อยากเห็นอนินจากไปเลยมุกเป็นคืนนี้คงเป็นคืนสุดท้ายที่หญิงจะได้เห็นหน้านินชัดๆหญิงไม่อยากหลับตาหญิงอยากมองหน้านินไปเรื่อยๆจนเช้า หนูไม่อยากให้นินรู้จักใครเลยหนูไม่อยากให้นินไปแต่นินไปไม่นานอีกไม่นานนินก็จะกลับมาคุณเป็นรอนินนะชุดสวยมากเลยชุดนี้ค่ะเห็นยืนรออยู่ดูว่าเฮ้ยสวยนะชมพูฟ้าเลยเป็นปิ่นแล้วก็คงเศร้าเหมือนกันเนาะคือในสมัยนั้นน่ะการจากกันเรามันไม่เหมือนสมัยเนี้ยเข้าใจปะมันมีคุณค่าให้คิดถึงแล้วมันมีความแบบเสียใจของการจากกันน่ะ1 สัปดาห์ผ่านไปยังไม่ไกลมากลมหนาวเพิ่งพัดผ่านหญิงปิ่นรู้หรือไม่ว่าอเนลพัทมีความหมายว่าอย่างไรอเนลพัทนั้นมีความหมายตามชื่อว่าสายลมที่งดงามนะคะและหญิงปิ่นเคยเห็นสายลมหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือไม่บุบเคยเพคะเช่นนั้นก็อย่าได้โศกเศร้าอันใดเลยอย่างแค่รอเวลาให้สายลมพัดผ่านกลับมาที่เดิมคราเธอหญิงจะรอสายลมพัดกลับมานะคะ พัดไปถึงอันนี้นะคะติดอยู่ใต้ฝุ่นรอบๆนี่แหละค่ะไปไหนไม่ได้ อันนี้คือความเป็นจริงอ่ะแต่ขอดูซิว่าในโชคชะตามันสามารถไปหาได้ไหมพรุ่งนี้พี่ได้ออกเดินทางต่อแล้วนันนินอยู่ที่นี่ก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะเช่นนั้นนันนินต้องเหงาแย่จะเหงาอะไรกันท่านหญิง ท่านหญิงมีเพื่อนมากมายไม่เหงาหรอกเราขอฝากให้ปนนดูแลท่านหญิงด้วยนะกระหม่อมจะดูแลท่านหญิงเป็นอย่างดีเลยอาบาทแต่ต่อให้กระหม่อมไม่ดูแลท่านหญิงก็จะมีคนแวะเวียนมาขอดูแลเยอะแยะเต็มไปหมดเราเคยอยากให้ใครมาแวะเวียนดูเราเสียที่ไหนมีแต่อยากกำจัดให้พ้นใครกันกล้ามากวนใจนันนินมากนะมากเป็นกุลุเลยฟาบาท บอกพี่มาเดี๋ยวพี่จัดการให้เองหากพี่เฉยจัดการไหวจะเป็นกรุณาคุณมากเพคะเยอะเหรอผมขอนั่งด้วยคนนะครับท่านหญิงไม่เจอท่านหญิงเสียนานนะคิดถึงเหลือเกินท่านชายรู้ใช่หรือไม่ว่าคนที่คู่ควรกับท่านหญิงอันนินต้องมีคุณสมบัติเช่นไรโยจาวะพงดึงฮากอนาคืออิซังเออิซอยาโจ If lower, she has to leave her position in order to marry them, which I cannot accept. So, don't mess with her. Get out. ห่วงน้องที่หนึ่งห่วงน้องได้โล Thank you. พูดได้ทุกภาษาด้วยจ้ะหมดแล้วหรือไม่ยังมีหนุ่มไทยหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าวคนไหนอีกที่ตามเที่ยวไล่เที่ยวขืนนักหญิงของพี่ยังมีอีกฟาบาทฮะยังมีอีกเหรอทำไมถึงเยอะเช่นเนี้ยแต่คนอื่นอันนี้ยังพอจัดการเองได้ค่ะแล้วนี่จัดการอย่างไรคนอื่นอันนี้รับรู้ว่าเขามาชอบพอแต่ไม่มีใครมายุ่มย่ามตามตื้ออันนี้เพียงเพิกเฉยพวกเขาก็พอพี่ได้ยินเช่นนี้แล้วแท้ไม่อยากกลับมาพบหน้าเสด็จพ่อซะแล้วนี่แล้วนี่ไม่ได้ต้องตาต้องใจใครสักคนเลยใช่หรือไม่ไม่เลยค่ะอย่าได้ทรงกังวลไปเลยค่ะพี่รู้มาโดยตลอดว่านี่นั้นทั้งรูปโฉมงดงามทั้งมีเสน่ห์แต่ไม่นึกว่าจะเสน่ห์ร้อนแรงถึงเพียงนี้เกิด ที่ฝาบาทเคยตัดว่าอยากมีลูกสาวทาแบบจากท่านหญิงเห็นทีคงต้องคิดใหม่เสียแล้วหากเรามีลูกสาวอย่างนันนินเราคงได้ห่วงลูกสาวจนเส้นเลือดในสมองแทบแตกตายไปแน่ห่วงเราสุดท่านชายนั้นก็จัดการไปต้องหลายคนแล้วแต่คนนี้สิท่านจัดการยังไงประนอดหมายถึงใครก็คุณอ้นอลิสราลูกสาวท่านทูตสหายวัยเยาว์ของท่านหญิงไงเล่าคนเนี้ยท่าทางจะสลัดยากด้วยแต่คุณอ้นไม่เคยบอกเราว่าชอบเราเสียหน่อยก็มองมาจากพระนครยังรู้เลยว่าคุณอ้นเนี่ยคิดกับท่านหญิงเกินเพื่อนท่านหญิงเนี่ยแซงทำเป็นไม่รู้เลยแต่ประนอดยังไม่ได้บอกใครใช่ไหมว่าเรากลับมาแล้วเราอยากอยู่อย่างสงบท่านหญิงคุณอ้นอริสราไม่น่าทันแล้วแหละต้องขอทูลแล้วนะ คุณหญิงไม่ต้องกังวลนะเจ้าคะเปรียกได้ยินมาจากท่านชายใหญ่ว่าท่านหญิงมีทั้งคุณประนดแล้วก็คุณอ้นลูกสาวของท่านทูตดูแลอยู่เจ้าค่ะคุณอ้นเปรียกว่าไงนะคุณอ้นอยู่ที่อังกฤษด้วยหรือคุณปิ่นรู้จักคุณอ้นหรือเจ้าคะรู้จักสิรู้จักดีคุณอ้นเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับเราและท่านหญิงช่วงที่ท่านหญิงเสด็จกลับไทยอ้นเหงาแทบแย่เลยคะค่ะอ้นคิดถึงท่านหญิงเหลือเกินแล้วคุณอ้นมาหาเนนถึงที่นี่มีเรื่องอะไรคะจะมาชวนท่านหญิงไปรับประทานมื้อเย็นและค้างคืนที่บ้านวันเสาร์นี้เพคะเราเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยกินอาหารไทยมามากนักเห็นทีครั้งนี้เราขอปฏิเสธเพคะอ้นจะแจ้งท่านแม่ให้แล้วเหตุใดคุณหญิงจึงดูกังวลที่คุณอ้นอยู่กับท่านหญิงนะเจ้าคะก็คุณอ้นแอบชอบท่านหญิงตั้งแต่สมัยเรียนนะสิและคุณอ้นก็มีนิสัยอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่คืนนี้อ้นขอนอนค้างคืนที่นี่นะเพคะไม่ได้เจอท่านหญิงเสียนานอ้นมีเรื่องอยากจะพูดคุยกับท่านหญิงมากมายนักค่ะนี่ไงคะท่านนี้ท่านหญิงจะปลอดภัยหรือไม่เจ้าคะนั่นเลยสิจะบอกนะฮะน่ากลัวมากพี่อ้นพี่อ้นท่านหญิงรับอ้นสุธิได้หรือไม่พี่อ้นไปอ้นหลงรักท่านหญิงมานานทรงไม่รับรู้บ้างเลยหรือเพคะไปท่านหญิงเพคะท่านหญิงทำไมคุณอ้นถึงทำเช่นนี้ขออ้นรักท่านหญิงได้ไหมคะรักมานานแล้วแต่เราทั้งสองคนไม่อาจรักกันเช่นนั้นได้ไม่จริงที่สำคัญเราไม่ได้มีใจให้คุณอ้นไปในทางคนรักเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นหากคุณอ้นเนี่ยเป็นสหายเราอย่าทำเช่นนี้อีกคุณหญิงเจ้าค่ะคุณเกลือมาอีกแล้วเจ้าค่ะอีกแล้วหรือบอกคุณเกลือว่าฉันอ่านหนังสืออยู่ถ้าปฏิเสธเลี่ยงไม่เจออีกเห็นทีท่านหญิงปฐมิกาอาจจะไม่พอประทัยได้นะเจ้าค่ะท่านหญิงแลดูเกรงใจคุณเกลือนะอันนี้คืออะไรเป็น EP ที่โดนรุมจีบของสองฝั่งนี้หรออันฝากบอกคุณเกลือให้รอก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเจ้าค่ะน้องหญิงไม่มาอีกหรือคุณหญิงเธอน้องหญิงทำงานอยู่หรือจ๊ะอ่ะคุณเกลือมีอะไรหรือคะถ้าอย่างนั้นพี่ขอพูดตรงๆเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันนะคะค่ะ น้องหญิงก็ใกล้สำเร็จการศึกษาแล้วหากเรียนจบเมื่อไหร่พี่อยากจะให้ท่านพ่อรีบมาสู่ขอน้องหญิงทันทีโอ้ยตายแล้วงานใหญ่ฮะสู่ขอหญิงค่ะพอดีท่านพ่อถามพี่ถึงเรื่องของคนรักสงสัยท่านพ่ออยากจะให้พี่รีบมีคู่หมายแต่นี้ไม่ใช่คนรักไงพี่จะไปข่มถุงเฉยๆจอดไม่ได้อยากจะรีบมาบอกน้องหญิงเอาไว้ค่ะแต่สมัยก่อนเขาแต่งคล้ายๆแบบนี้หมดเลยเนาะน้องหญิงรู้ไหมพี่เองอยากจะร่วมหอลงโรงกับน้องหญิงเสียวันพรุ่งนี้คุณเกื้อเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเข้าใจอะไรผิดหรอคะหากที่ผ่านมาหญิงทำอะไรให้คุณเกื้อเข้าใจว่าหญิงมีใจให้หญิงคงต้องขออภัยไม่เป็นไรเลยค่ะน้องหญิงยังไม่ต้องมีใจให้พี่ตอนนี้ก็ได้ไว้แต่งงานไปค่อยมีใจให้พี่ก็ได้ค่ะอุ๊ยอย่าแรงเลยนี่คือบังคับแต่งงานเลยงั้นหญิงขอพูดตรงๆเข้าประเด็นบ้างนะคะหญิงไม่ได้ชอบคุณเกื้อและไม่มีวันตั้งแต่นี้ต่อไปหญิงขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณเกื้ออีกได้โปรดพาตัวคุณเกื้อออกไปให้พ้นจากสายตาหญิงตั้งแต่ตอนนี้เถิดค่ะแรงมากจ้ะแรงกว่าจ้ะเขาบอกเขาจะแต่งงานเพื่อได้คู่กันอันนี้แรงกว่าจ้ะหลายเดือนผ่านไปละมีของฉันแค่นี้เองหรือเจ้าค่ะหากคุณหญิงปรารถนาอยากได้จดหมายมากกว่านี้ปริกว่าคงต้องบอกท่านหญิงอนินให้เขียนจดหมายมาหาคุณหญิงบ่อยๆแล้วล่ะเจ้าค่ะถ้าทำเช่นนั้นเจ้านายของปริกก็จะได้ใจนะสิเอาไม่ใช่ว่าคุณหญิงถวายให้ท่านหญิงไปตั้งนานแล้วเหรอเจ้าค่ะถวายทั้งใจถวายปริกประธานโทษเจ้าค่ะปากปริกนี่มันไม่รักดีจริงๆนี่เนี่ยให้ฉันช่วยตบไหมไม่เป็นไรเจ้าค่ะปริกจะไปไหนก็ไปเถิดอุ้ยไล่ปริกเหมือนหมูเหมือนหมาสงสัยคุณหญิงจะไม่อยากได้พัสดุจากปริกมีพัสดุด้วยหรือทำไมไม่รีบบอกก็คุณหญิงไม่ได้ถามถึงพัสดุเสียหน่อยไหมเจ้าคะปริกอยากให้ฉันโกรธจริงๆใช่ไหมรีบส่งมาเสียดีๆปริกจะให้ดีไหมล่ะแล้วถ้าปริกให้ปริกจะมีบุญได้กินของอร่อยๆหรือไม่เจ้าคะปริกอยากกินอะไรก็ว่ามาเถิดไว้ว่างๆเราจะเข้าครัวให้เป็นบุญของปริกจริงๆเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะอย่าลืมนะเจ้าค่ะหน้าตาแบบว่าเบิกบานมากตอนถึงส่งเข้าไปมีใครรู้ในสิ่งนั้นที่เรามีกันที่ฉันอะไรส่งใหญ่เชียวอาจไม่มีใครรักปะตามาด้วยแต่อยากขอไว้เสมออยากให้เธอรอจนกว่าวันหนึ่งวันนั้นเธอและฉันได้กลับมาในถ้อยคำสัญญาที่ว่าจะรอ until that dayถึงคุณปิ่น ผู้เป็นทุกสิ่งของอนิน First of all ขอคุณปิ่นโปรดรับจุมพิษแผ่วเบาที่แก้มซ้ายขวาและที่หน้าผากจากอนินเช่นเคยทำLet's hear this song with a smile till the blue skies fade. แม้จุมพิษนี้อาจแผ่วเผาเจือจางเพราะข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลนักแต่ก็เป็นจูบที่เต็มไปด้วยความรักและความคิดที่อนินมีให้คุณปิ่นทุกลมหายใจอนินยังคงคิดถึงคุณปิ่นทั้งยามหลับและยามตื่นและเฝ้ารอจะได้พบหน้าคุณปิ่นแม้เพียงในฝันคืนใดที่ไม่ได้ฝันถึงอนินก็จะรู้สึกวูบโป่งว่างเปล่าและอดนึกน้อยใจในโชคชะตาไม่ได้ที่แม้แต่ในฝันก็ยังไม่อาจพบหน้าคุณปิ่นเหงาคุณสัพพจะรีบนอนข่มตาหลับเพื่อจะได้พบหน้าคุณปิ่นคงใกล้ถึงเวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเต็มทีน่าเสียดายที่อนินไม่มีโอกาสได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปิ่นจึงทำได้เพียงประธานเครื่องประดับที่เปรียบเป็นตัวแทนของอนินให้กับคุณปิ่นได้สวมใส่ไว้ติดตัวอนินสั่งทำพิเศษแต่คุณปิ่นด้านหลังแป้นด้านขวาอนินสลักตัว P ส่วนข้างซ้ายนั้นเป็นตัว A ถึงตรงนี้คุณปิ่นย่อมรู้ว่าอนินนั้นปรารถนาจะให้เราทั้งสองได้เคียงคู่กันคุณปิ่นโปรดสวมตังหูคู่นี้ในงานเลี้ยงวันรับพระราชทานปริญญาบัตรให้อนินได้รู้สึกว่ากำลังร่วมฉลองความสำเร็จกับคุณปิ่นได้หรือไม่คะส่วนของขวัญชิ้นที่สองนั้นอนินประทานให้คุณปิ่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ายามนี้คุณปิ่นนั้นได้เติบโตขึ้นอีกขั้นของชีวิตอนินที่รักหญิงไม่ปรารถนาข้าวของใดที่ประธานปนเปรอให้ทั้งสิ้นหญิงปรารถนาเพียงให้อนินเสด็จกลับมา1 ปีที่ยังเหลือให้ต้องรอนั้นดูคล้ายจะนานเกินไปเสียแล้วทุกวันหญิงจะต้องเข้ามาที่ห้องบรรทมของอนินเพื่อให้คลายความคิดถึงและพยายามจินตนาการว่าอนินยังอยู่ที่นี่ห้องของอนินทำให้หญิงรู้สึกอบอุ่นราวกับว่าอนินยังอยู่กับหญิงเสมอน่ารักอนินน่ารักมากเลยผ่านมาเกือบปีแล้วตอนนี้หญิงได้ทำงานเป็นงานแปลบทความวิชาการและวรรณกรรมเยาวชนของสำนักพิมพ์สายลมเป็นสำนักพิมพ์ของคุณภกาพันธ์เพื่อนของท่านอาปัตคุณภกาพันธ์อนุญาตให้หญิงแปลหนังสือได้ที่ตำหนักขอแค่ส่งงานตรงเวลากำหนดเท่านั้นหญิงชวนธนิตมาสมัครงานในตำแหน่งนักพิสูจน์อักษรที่สำนักพิมพ์นี้ด้วยธนิตเป็นเพื่อนคนเดียวในกลุ่มที่ยังว่างงานแต่อนินไม่ต้องกังวลไปถึงหญิงจะพอรู้ว่าธนิตชอบหญิงแต่หญิงก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปคุณปิ่นไม่คิดจะเปลี่ยนใจมาทำงานที่นี่เต็มเวลาเลยจะเปลี่ยนใจทำไมเล่าธนิตเราว่าทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้น่ะลงตัวที่สุดแล้วเราก็เดาไว้แล้วแหละว่าคุณปิ่นจะตอบแบบนี้รู้แล้วยังจะถามอีกทำไมธนิตถึงอยากให้เรามาทำงานที่นี่เต็มเวลานักเล่าก็จะได้เป็นเพื่อนกันไง โอ้ยไม่มีคุณปิ่นมันรู้สึกเกรงวางเวิงวางยังไงไม่รู้สิงั้นก็เชิญธนิตเวิงวางต่อไปนะกลับบ้านก่อนละฟิลคนฟังเจ็บอยู่นะก็เชิญชุดทำงานเก๋มากเลิศใครมาให้หนูปัดท่านอามขับรถใครมาคะแล้วคนขับรถเล่าคะอามขับรถมาเองส่วนรถของใครนั้นก็รถของหญิงปิ่นไงล่ะจ๊ะรถของหญิงหรือแพคะอาซื้อให้หญิงปิ่นอาเห็นว่าหญิงปิ่นต้องไปทำงานที่สำนักพิมพ์บ่อยๆมีรถคันใหม่ขับไปส่งจะได้มีหน่อยหน้าใครเขาเหตุใดท่านอาถึงประทานของมีค่าให้หญิงเช่นนี้เพคะหญิงปิ่นเรียนจบและเริ่มทำงานทั้งทีจะให้อาเลี้ยงเฉยได้อย่างไรหญิงปิ่นเป็นเหมือนลูกแท้ๆของอาอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหญิงปิ่นเสมอขอบพระคุณเพคะท่านอาชอบแก้มน้องฟรีนอ่ะมันแบบเวลาลงไหลมันยิ้มน่ารักมากนั่นใครหรือคะท่านอาว่าที่พระคู่มั่นของท่านชายอานนท์น่ะคุณอ้อนอนิดาสวัสดิพัฒน์อ้อนอนิดาลูกสาวคนโตของท่านทูตไทยประจำประเทศอังกฤษเช่นนั้นเป็นพี่สาวของคุณอ้นสหายสนิทของท่านหญิงอนินท์สิเพคะคงจะมาคุยเรื่องพิธีมั่นที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะพี่สาวคนที่ไม่ชอบเปรกรู้หรือไม่ว่าคุณอ้อนพี่สาวคุณอ้นกำลังจะเข้าพิธีมั่นกับท่านชายอานนท์ทราบเจ้าค่ะเช่นนี้ท่านหญิงก็จะเป็นดองกับคุณอ้นน่ะสิอ๋อคุณหญิงไม่ชอบใจคุณอ้นอย่างที่ไม่ชอบใจเจ้าเอื้องฟ้าใช่หรือไม่เจ้าคะจำหน้าใส่ซื้อตะตีเลยคราวนี้เสวตวาริศกับสวัสดิพัฒน์ก็จะเป็นดองกันเช่นเดียวกันกับราชสกุลดาราวันที่เป็นพระประยุรญาติใกล้ชิดฉันเป็นเพียงกสิดิษฐ์ราชสกุลปลายแถวไม่อาจเทียบเคียงกับใครเขาได้เลยเราวัดกันที่สกุลเหรอความรักอะกสิดิษฐ์เราเป็นอย่างไรแล้วเจ้าคะมาคุณหญิงเอ่ยเรากับว่าไม่รู้จักท่านหญิงอนินท์ดีพอสำหรับท่านหญิงอนิลพัฒน์ปีลันทิตากสิดิษฐ์ย่อมสูงส่งเหนือค่ากว่าใครทั้งหมดทั้งสิ้นบนแผ่นดินนี้โอ้ยนี่มันนายที่แบบว่าปริกว่าอย่างนั้นเด้อ เจ้าค่ะคุณหญิงท่านหญิงลุ่มหลงในคุณหญิงแต่เพียงผู้เดียวเจ้าค่ะนี่มันนายแบบได้บ่าวมากปริกก็ปากหวานเช่นเดียวกับเจ้านายเหนือหัวของปริกถูกต้อง นายบ่าวย่อมรู้ใจกันจะหาใครรู้ใจท่านหญิงอนิลพัฒน์มากกว่าปริกเป็นไม่มีคิดถึงท่านหญิงเหลือเกินปริกนั่งกากบาทรับวันรอเลย เหตุใดท่านหญิงจึงไม่ส่งจดหมายมาบ้างงานมั่นท่านชายอานนท์กับคุณอ้อนท่านหญิงก็ไม่เสด็จกลับมาอีก3-4 เดือนท่านหญิงก็จะทรงศึกษาจบแล้วคงอยากเสด็จกลับหลังจากจบการศึกษาในคราเดียกระมังเจ้าคะจะมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่านั่นสินะนอกจากว่าอะไรหรือนอกจากว่าท่านหญิงจะทรงจบการศึกษาก่อนกำหนดเจ้าค่ะหากเป็นเช่นนั้นก็น่าจะเล่าผ่านจดหมายมาบ้างคุณหญิงอดทนอีกไม่กี่อึดใจเองนะเจ้าคะฉันรู้ปริศฉันกาปฏิทินทิ้งทุกวันอันนี้วังสนกินด้วยกันสิคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะคุณปิ่นฉันเจ๋งดิเสียงคิดถึงอนินเหลือเกินไปคะอันนินก็คิดถึงคุณเป็นเหลือเกินค่ะกลับมาแล้วจ้าเอาแบบตอนจบเลยของ EP บอกแล้วไปไม่นานกลับมาแล้วแป๊บเดียวชอบน้ำพึ่งเดือน 5คือ The Summer War Honey จบแบบนี้เลยเหรอค้างคาล่ะคิดไปบ้างแล้วหรือยังว่าอยากจะทำอะไรต่อยังค่ะน่ะคิดจะเล่นซนคลุกอยู่แต่กับคุณปิ่นสินะต่อไปเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะคะจะไม่มีอะไรมาพรากเราจากกันแน่หรือคะแน่สิคะเราสัญญาดูเถิดปริกไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ใจต่อท่านหญิงสักรายคืนนี้อนินต้องโดนหญิงพิพากษาอย่างไรหรือคะโอ้โหนี่ต้องชมคนแต่งนะคนแต่งคนเขียนบทคืออะไรผมสู้เขาสามารถจะใส่ความเป็นแบบ GL ของความเป็น graphic ของซีรีส์ในยุคเนี้ยลงไปในความเป็นแบบ period อย่างนี้ได้อะไรเงี้ยดูอย่างตัวอย่างต่อไปอารมณ์แบบว่าต้องโดนแล้วนะคะเพราะว่าดื้อก็เลยต้องมีการจับมัดคืออะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ที่มันจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้แหละที่เขาเล่นกันเรื่องแบบนี้จริงๆถามว่ามีทุกเรื่องไหมก็ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกนะแต่ก็ เขาเอาเรื่องนั้นเข้ามาดิสแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องได้อย่างแบบดูลงตัวดูเป็นเรื่องที่จะเกิดในยุคนั้นได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอากันตามหลักอ่ะมันก็มีหลายๆอย่างที่มันดูขัดอยู่นะว่าความรู้สึกคือแบบมันจะมีอย่างนี้หรอมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอทำไมเขาไม่ตั้งคำถามหน่อยหรอทำไมมันดูทุกอย่างมันดูสมูทไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแต่พอเขาถูกเอามาใช้มันทำให้รู้สึกว่าตัวเรื่องมันก็สมูทไปแบบจนเราลืมนึกพวกเรื่องพวกนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เดี๋ยวคงเรื่องคงจะดึงกลับเรามาหาเราใหม่แหละเพราะดูนะอารมณ์ว่าไม่รู้หรอกคะว่าคุณอ้อนหรือคุณอ้นเนี่ยชอบตัวของอันนินมาตั้งแต่เด็กแล้วคือมันมีหลายอย่างที่แบบเราจะเห็นว่าตัวละครที่จะมาชอบอันนินหรือเป็นคู่แข่งกับตัวของปิ่นเนี่ยมันจะไม่ใช่ผู้ชายอยู่แล้วถูกปะมันก็จะเป็นบรรดาผู้หญิงต่างๆที่เข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณเอื้องฟ้าหรือว่าจะเป็นคุณแบบว่าอ้นนะครับผมซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือแบบมีศักดิ์และสิทธิ์ดูจะสูงกว่าตัวของปิ่นไปหมดเลยแม้ตัวปริกจะฉีดยาว่าเขารักปิ่นอยู่คนเดียวเขารักปิ่นคนเดียวค่ะไม่ว่าจะยังไงก็รักปิ่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกคือเรื่องให้ความสำคัญว่าเห็นไหมมีตัวละครผู้หญิงที่มาชอบกันเนี่ยหลายคนเลยซึ่งถามว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยในยุคนั้นน่ะมันค่อนข้างจะแบบแปลกตาหมดแหละแต่เรายังไม่เห็นเนี่ยดูมาจะบันครึ่งเรื่องแล้ว7ตอนแล้วยังไม่เห็นการให้น้ำหนักในจุดนี้เลยแต่คิดว่าเขาคงจะมีนะแต่คงจะมาอีกช่วงที่แบบผู้ใหญ่รับรู้แล้วตอนนี้ผู้ใหญ่ไม่รับรู้พี่ๆยังไม่รับรู้เนาะอยากจะรู้เหมือนกันว่าวันที่เขาทุกคนรับรู้เนี่ยพี่ๆสถานการณ์อย่างไรนะครับผมรวมถึงเพื่อนๆรวมถึงแบบว่าคนรอบข้างคนใช้ในบ้านพ่อแม่อย่างเงี้ยจะรู้สึกยังไงซึ่งไม่น่าถ้า16ตอนนะต้องใส่เรื่องพวกนี้แหละอยากจะรู้เหมือนกันแต่อีพีหน้ามันจะไปโฟกัสเรื่องของการที่แบบพอกลับมาเมืองไทยก็มีแต่คนมารุมร้อมนะครับผมทำให้ตัวของปิ่นหึงสุดท้ายตัวของปิ่นก็เลยแบบว่าจับเผด็จศึกซะเลยนะครับผมแบบว่าไม่ไหวละฮะเขาดื้อเราต้องเลยแบบลงทันก็จะมีฟีลแบบว่าจำเลยรักขึ้นมานิดหนึ่งโอเคแต่อีพีนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าตัวละครอ่ะรักกันแล้วก็เข้าใจกันตอนแรกคิดว่าไปตั้งแต่ EP ก่อนแล้วออกมันยังไม่ได้ไปแค่ฝันร้ายรักกันแล้วก็เข้าใจกันและให้เวลาซึ่งกันและกันในการที่จะแยกจากกันนะเหมือนจะทำใจมาแล้วแหละแต่ก็อาจจะทำใจไม่ได้หรอกคิดถึงอยู่ตลอดนั่นแหละแต่มันคือความรักทางไกลซึ่งตอนในสมัยนั้นมันคือ Impact มากๆเพราะว่าการที่คุณจะรักทางไกลรอดได้เนี่ยในยุคนั้นมันยากมากๆเลยเพราะว่าเราแทบไม่มีเวลาได้คุยกันเลยได้แค่ส่งจดหมายนะโอ้โหซึ่งมันแบบเธอรอไปอะเธอเขียนไปเธอรอไป3เดือน4เดือนกว่าเธอจะได้คุยกันเธอจะได้รู้ว่าเขียนอะไรมาเธอรู้ไหมขณะที่ตอนในปัจจุบันเนี่ยแค่1วินาทีก็พิมพ์ไปแล้วอะปึ๊กปึ๊กปึ๊กคนอ่านแล้วมันทำให้เห็นว่าเนี่ยคือความรักที่มันมีคุณค่าแตกต่างกันเราเลยไม่แปลกใจเลยว่าการแค่คุณได้จดหมายฉบับหนึ่งคุณได้รู้สึกทวินหาใครสักคนหนึ่งในยามที่เราอยู่ไกลกันเราไม่มีโอกาสได้เข้ามาใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยมันกลายเป็นความรักที่มันดูโรแมนติกแค่ไหนรวมถึงการที่ว่าตัวละครเองหรือตัวละครหรือตัวละครในเรื่องเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเขาก็คงจะรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของเรื่องนี้มากพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่นานๆจะได้ทีนานๆจะเกิดทีอ่ะมันไม่ใช่แบบเกิดได้ทุกวันเกิดได้ตลอดเวลามาถึงบอกคนสมัยเนี่ยรักง่ายหน่ายเร็วกว่าเพราะมันเห็นของใหม่ตลอดเวลาวันนี้แค่เปิดแอปนะครับผมที่จะแบบแอปนู่นนี่นั่นก็เจอเพื่อนใหม่เจอคนต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมขณะที่สมัยนั้นมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยการจะรู้จักใครสักคนหนึ่งการจะชอบพอใครสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากแต่หาว่ายากแบบยากไหมก็ไม่ใช่ยากแบบนั้นแต่แค่รู้สึกว่าการจะมาเจอกันและปิ๊งกันน่ะมันดูยากมากๆเลยเพราะว่าโอกาสเจอกันมันน้อยโอกาสจะมาแบบแวะเวียนสัญจรกันมันยากมันต้องมีแบบพวกผู้ใหญ่แนะนำมาผู้ใหญ่จับคู่แต่งงานเหมือนที่เกื้อบอกว่าอยากจะแต่งงานเพราะอยากจะจับคู่นั่นแหละทั้งจริงๆแล้วถ้าหญิงปัดอาจจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจของหญิงปิ่นก็ทำให้หญิงปิ่นมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะคบกับใครและไม่ใช่แบบว่าเป็นตระกูลใหญ่หรือไม่ใช่เป็นลูกเป็นหลานรักอะไรขนาดนั้นหรือเป็นลูกรักมันก็อาจจะไม่มีสิทธิ์คนที่ดูจะถูกกำหนดให้เลือกคู่มากกว่าหรือจะเป็นหญิงอนินมากกว่ายิ่งพี่ชายห่วงขนาดนั้นแล้วก็คงต้องแบบว่าห่วงแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเลือกคู่แน่นอนหรือคนที่เหมาะสมกับตัวอนินแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นประการสำคัญเหมือนกันที่จะผ่านไปได้ไงที่จะรักกันแค่2คนเนาะระหว่างอนินกับปิ่นแต่สิ่งที่เรื่องพยายามจะบอกคือไอ้ความรักทางไกลตรงนี้มันมีความสำคัญไม่พอมาทำให้เราคิดถึงแล้วก็เราเหมือนกับแบบเราอยู่กับภาพเดิมๆของการที่เราตอนที่เราอยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถมีความสุขได้กับสิ่งเดิมๆซ้ำๆเมื่อสะท้อนได้เห็นว่าคนสมัยก่อนมันมีอะไรแบบเนี้ยความสุขมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากความแค่รู้สึกสุขหรือกับใครบางอย่างหรือคนบางคนหรืออะไรบางสิ่งเท่านั้นเองแต่กับคนสมัยเรามันเปลี่ยนไวเร็วแล้วแรงมากๆ แต่สิ่งที่มันคงเหมือนเดิมคือเมื่อคุณได้เจอคนที่คุณชอบแล้วเขาก็ชอบคุณเหมือนกันทุกอย่างจะดูง่ายไปหมดเลยทุกอย่างมันจะคือวิ่งเข้าหากันทุกอย่างมันจะถูกแรงดึงดูดวิ่งเข้าหากันแต่ถ้าคุณชอบอยู่ฝั่งเดียวก็เหมือนวิ่งตามเนาะก็จะเบ่งเหมือนกับพวกคุณอ้นหรือคุณเอื้องที่จะวิ่งตามอนินแล้วก็ชอบอยู่ฝั่งเดียวแต่อนินไม่ได้รักตอบด้วยแต่พออนินรักตอบด้วยทุกอย่างมันก็เร็วแต่สำหรับที่เราบอกคนสมัยก่อนน่ะมันเหมือนจะยากก็จริงแต่มันง่ายนะเพราะว่าพอมันถูกจับมาเจอกันถูกผู้ใหญ่ให้คำแนะนำบางทีเป็นการเปิดโลกกว้างไม่เคยเจอใครเลยมันก็มีอาการเสียอาการเหมือนกันแล้วก็ดันมารู้จักกันสนิทกันคบกันเราว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะเราว่าพอมันมีความรักอ่ะถึงมันจะหายากเหลือเกินแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดง่ายกว่าขณะที่กว่าคนในสมัยนี้ก็จะมาปิ๊งรักกันก็จะคุยกันโอ้โหหมดไปกี่แชทแล้วอาจจะยังไม่ได้คุยเลยหรือไม่รักเลยแต่คนสมัยก่อนแค่เนี้ยเขาอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นที่แบบว่าตายแทนกันได้รักคุณทั้งหมดทั้งไม่โลกนี้ไม่มีใครจะแบบทั้งโลกนี้ฉันรักคุณที่สุดแล้วอะไรแบบฟีลลิ่งแบบนั้นนะซึ่งเราว่าไอ้ตรงนี้คือสิ่งแบบว่าข้อแตกต่างระหว่างความรักในยุคสมัยนั้นกับยุคสมัยนี้แต่สิ่งที่มันแบบแตกต่างกันไปอีกนะคือเรื่องของนี่แหละความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นแบบว่าผู้หญิงเหมือนกันหรือเพศเดียวกันในยุคสมัยนั้นมันค่อนข้างจะมีความคอรหาเยอะแหละรอดูว่าเขาจะเล่นประเด็นนี้อย่างไรอยากจะรู้เหมือนกันเนาะเพราะว่า EP เนี่ยดูมา7 ตอน EP หน้าอีกครึ่งทางเนี่ยเราว่ามันมีเรื่องของความหวานมาเต็มอิ่มแล้วแทบจะไม่มีดราม่าเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราว่าถ้าจังหวะความหวานมันเป็นโทนแบบนี้ไปถึง16 EP นะเราว่ามันก็จะแบบนิ่งเกินอ่ะเพราะฉะนั้นมันคงต้องรอแหละว่ามันจะมีอะไรที่มันรู้สึกว่าแบบมันหลุดออกไปจากความหวานของตัวละครสักทีแล้วไปเล่าเรื่องอื่นบ้างเพราะตอนนี้รู้สึกว่าตัวละครมันค่อยๆไต่ระดับมาเป็นรักกันแล้วก็จะมีอะไรกัน EP หน้าเนาะทั้งเราว่า EP สัก10-11อ่ะมันควรจะต้องพูดถึงปัญหาประเด็นต่างๆขึ้นมาได้แล้วอะต้องรอดูว่าตรงนั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าในทุก EP หลังจากนี้เขาคงแทรกความหวานได้ทุกจุดแหละเพราะว่าเขาคงจะว่าเห็นมันมีจุดให้ลงเรื่องของความหวานยิ่งอยู่ใกล้กันมันยิ่งมีให้ลงเยอะก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรโอเคก็ EP นี้ส่วนเรื่องของว่า2คนแล้วรู้สึกว่าด้วยความเป็นฟรีนเบคมันเข้ากันมากอยู่แล้วแล้วพอความแบบมันอยู่ในลุคแบบนี้มันเป็นลุคคุณหนูมากๆแต่ EP เนี่ยทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันคุณหนูแบบสุดๆเลยมันดูมีความแบบมีระดับอะในสองคนเนี่ยแล้วก็ดูเข้ากันมากๆจริงโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมรอติดตามชมตอนต่อไป EP นี้จริงๆเนื้อหาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแค่นี้เลยกับการแค่แยกไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับผมต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองโอเคขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะได้สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับปิ่นพักวันนี้แพมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย